สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดพลโทภราดรเพื่อไทยชาวรัฐบาลตั้งโต๊ะรับทบทวนสิทธิ์ 5,000 แบบไม่เห็นหัวระวังคนจะไม่ทนแห่ลงถนนไล่เมื่อวันที่8พฤษภาคมพลโทภราดรพัฒนาถาบุตรเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนแห่มายื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ว่าภาพที่ประชาชนต้องมาเข้าคิวกันแน่นเพื่อลงทะเบียนทวงสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทจากผลกระทบวิกฤตโควิดนั้นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาจัดระเบียบให้เกิดความสะดวกได้อย่างรวดเร็วทั้งที่เพียงแค่ระดมเจ้าหน้าที่หรือจ้างนักเรียนนักศึกษารายวันมาช่วยรับลงทะเบียนจะสถานที่ที่กว้างขวางรองรับก็สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้นแต่ที่ไม่ทำเพราะความไม่เห็นหัวประชาชนบังคับแต่จะให้ลงทะเบียนออนไลน์ทำให้ประชาชนที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ขณะนี้รัฐบาลสืบทอดอำนาจได้บริหารพาประเทศมาจอบปากเหวทำให้ประชาชนไม่สนใจเรื่องอื่นได้อีกแล้วนอกเสียจากอยากจะรู้ว่ารัฐบาลนี้จะพ้นไปเร็วที่สุดเมื่อไหร่และพ้นไปด้วยวิธีใดจึงเป็นภาระหน้าที่ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ยิ่งรัฐบาลมาปิดกั้นไม่เร่งให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเวทีแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดีที่สุดเมื่อใช้เวทีสภาไม่ได้มันก็เลยไปสร้างความชอบธรรมให้ขบวนการนิสิตนักศึกษาม็อบฟอร์มโฮมสมทบกับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายได้ย้ายเวทีมาลงถนนแทนโดยเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีภาพของคำตอบที่ว่ารัฐบาลนี้จะพ้นไปแบบใดโดยซึ่งผลพวงจากพรก.ฉุกเฉินควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้กลายเป็นเงื่อนไขทางการเมืองนิสิตนักศึกษาสายแฟลตม็อบคณะก้าวหน้าของเอกปอกช่อและเจ้าประจำฟอร์ดเอกชัยได้ร่วมเคลื่อนไหวปลุกระดมจากปัญหาปากท้องสู่การขับไล่รัฐบาลประยุทธ์โดยเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเพนกวินภาริชชิวารักษ์ตัวแทนสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.และเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆจำนวน27กลุ่มได้รวมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินนโยบายช่วยเหลือประชาชนทั่วหน้าที่กระทรวงการคลังโดยก่อนหน้านั้นสนท.ร่วมกับสมัชชานักศึกษาอีสานและสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปัตตานีเคลื่อนไหวประท้วงออนไลน์ติดแฮชแท็ก Mob From Home เรียกร้องให้ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติด้านคณะก้าวหน้านำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรแสงกนกกุลและคุณพนิกาวานิชได้เปิดการแจกเงินแก่ประชาชนโดยไม่ต้องคัดกรองเหมือนตบหน้ารัฐบาลโดยล่าสุดคุณปิยบุตรได้เขียนบทความเรื่องวิกฤตโควิด-19 เปลือยระบบคณะธิปไตยกินคนโดยหยิบยกประเด็นการฆ่าตัวตายของผู้เดือดร้อนมาขยายเป็นเรื่องการเมืองผมขอร้องอย่างตรงไปตรงมาอย่าฆ่าตัวตายครับรักษาชีวิตอันมีค่าของท่านไว้ประคับประคองไปให้รอดจากวิกฤตครั้งนี้โดยคุณปิยบุตรพยายามปลุกประชาชนอย่าชิงฆ่าตัวตายเพราะเราต้องการกำลังผู้คนเพื่อลุกขึ้นมาต่อสู้เปลี่ยนแปลงระบอบคณะธิปไตยของคนส่วนน้อย1คนทำไม่ได้10คนยังไม่พอ100คนยังห่างไกล 1,000 คนยังไม่ถึงเป้าหมาย 10,000 คนก็อาจจะยังไม่สำเร็จเราต้องการคนรวมพลังกันเป็นแสนเป็นล้านเพื่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ตอนท้ายของบทความคุณปีบุตรสรุปสั้นๆว่าหลังวิกฤตโควิด-19 เจอกันสำหรับนักเคลื่อนไหวเจ้าประจำอย่างคุณเอกชัยหงกังวานและฟอร์ดเส้นทางสีแดงได้เคลื่อนไหวชูป้ายเปิดเมืองเถอะจะอดตายแล้วกลางกรมประชาสัมพันธ์ระหว่างที่มีประชาชนจำนวนมากกำลังทำเรื่องร้องเรียนไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าส่งโซเชียลคนเสื้อแดงก็จะมีอารมณ์แบบเดียวกับกลุ่มเส้นทางของฟอร์ดและกลุ่มสนท.พวกเขาจุดกระแสติดแฮชแท็กโควิดหายไปม็อบกันงานนี้มีสะเทือนชตุพรแขวะประยุทธ์ไม่ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินกลัวเฟดม็อบหรือ
นายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้กล่าวผ่านพิกท็อกว่าขอเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีเพียง1รายต่อเนื่องมาหลายวันจึงสมควรปล่อยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติและเสรีมีการจินตนาการจะมีการผ่อนปรนระยะที่2จะเปิดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในวันที่17พฤษภาคมนี้ถ้าเปิดห้างได้ต้องเปิดโรงเรียนได้เปิดมหาวิทยาลัยได้หรือคิดว่าเดินห้างไม่ติดเชื้อไวรัสแต่เดินในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยจะติดเชื้ออย่างนั้นหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ไม่มีความน่ากลัวแล้วแต่สภาพของปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ในขั้นโคม่ามาตั้งแต่การยึดอำนาจและน่ากลัวกว่าเพราะประชาชนไม่รู้จะดำรงชีพกันอย่างไรดังนั้นสิ่งที่ควรดำเนินการก่อนคือยกเลิกพรกฉุกเฉินเปิดประเทศให้คนไทยใช้ชีวิตเพื่อปรับตัวรับมือกับสงครามเศรษฐกิจในอนาคตเมื่อติดเชื้อโควิดภายในประเทศดีขึ้นควรเลิกพรกฉุกเฉินให้คนไทยได้ใช้ชีวิตทำงานเกษตรีได้ปรับตัวกันหากรัฐบาลไม่พอใจถ้าเห็นสถานการณ์ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ก็ประกาศพรกฉุกเฉินใหม่ได้เมื่อไม่ยกเลิกแล้วถามว่ากลัวอะไรกลัวการเมืองกลัวแฟนม็อบหรือแต่ถ้าปล่อยให้อัดอั้นไว้จนสะสมความทุกข์มากนั่นเท่ากับสร้างแฟนม็อบให้ใหญ่ขึ้นดังนั้นต้องปล่อยให้คนคลายอึดอัดมีช่องทางให้ได้หายใจให้สะดวกขึ้นบ้างนายจตุพรกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐบาลอย่ากลัวถ้ายกเลิกพรกฉุกเฉินคนจะมาชุมนุมเพราะเมื่อยิ่งกลัวก็ไม่เลิกพรกฉุกเฉินเท่ากับยิ่งสะสมปัญหาถ้าเปิดประเทศอาจจะมีการชุมนุมบ้างแต่คนน้อยหากอั้นไว้จะยิ่งทำให้คนมาร่วมชุมนุมจำนวนมากขึ้นได้เหตุนี้รัฐบาลต้องเปิดประเทศให้เกิดการระบายปัญหาความอัดอั้นจะดีกว่าใช้พรกฉุกเฉินและปิดปากด้วยเงินเยียวยา 5,000 บาทการประกาศใช้พรกฉุกเฉินขณะนี้เมื่อสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 เปลี่ยนไปในด้านดีขึ้นแล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างจุดเล็กคือคนติดเชื้อวันละ1รายมาทำให้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดวันนี้ประเทศไม่ต้องใช้พรกฉุกเฉินแล้วซึ่งจะได้เดินไปข้างหน้าในท่ามกลางความยากลำบากนายกรัฐมนตรีเชื่อทีมเศรษฐกิจของท่านมีฝีมือหรอท่านเชื่อหรือเปล่าในฐานะท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านรู้ดีที่สุดว่าคนของท่านมีความสามารถมากน้อยเพียงใดถ้าประชาชนไม่มีทางออกอยู่ในภาวะจนตรอกเมื่อมีแฟดม็อบในรั้วมหาวิทยาลัยถามว่าคนจะไปไหนเชื่อว่าท่านก็รู้จึงต้องขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปเรื่อยๆวันนี้ควรจะเปิดทุกอย่างปิดเพียงเส้นทางเข้าประเทศอย่างเดียวนายจตุพรกล่าวนายจตุพรกล่าวอีกว่าต้องยอมรับความจริงว่าโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายให้ไทยหลายรูปแบบทั้งทางเศรษฐกิจและชีวิตสังคมคนไทยมีภาวะเครียดไร้ทางออกตัดสินใจฆ่าตัวตายต่อเนื่องและจำนวนเริ่มมากกว่าคนตายจากติดเชื้อโควิด-19 แล้วสำหรับรัฐบาลเยียวยาเงิน 5,000 บาทต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนนั้นต้องสงสัยว่าเงินเยียวยาสามารถยังชีพคนต่อเดือนได้หรือไม่แต่ความจริงแล้วไม่สามารถยังชีพได้แน่นอนเพราะค่าครองชีพของไทยสูงมากอีกทั้งหลังได้รับเยียวยาครบ3เดือนแล้วคนไทยจะอยู่กันอย่างไรดังนั้นปัญหาใหญ่ของไทยอยู่ที่อนาคตหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 คือคนจะมีงานทำหรือไม่และถ้ายังตกงานอีกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเคยเตือนแล้วว่าถ้าโรงงานเจ้าของธุรกิจทยอยปิดกิจการกันมากขึ้นภาพการฆ่าตัวตายจะเปลี่ยนไปเป็นการก่ออาชญากรรมจี้ชิงปล้นคนอื่นแทนซึ่งรัฐต้องคิดถึงและเตรียมรับมือในสภาพการแบบนี้ไว้ส่วนพวก IO ตำหนิว่าเอาแต่พูดแต่ไม่ทำนั้นบอกมาตลอดว่าไม่มีสิทธิ์ในการทำแต่ตนมีสิทธิ์พูดในฐานะประชาชนเพราะตนเป็นคนพูดไม่ใช่คนทำถ้าคนทำไม่อยากทำหรือทำไม่ได้ก็ออกไปให้คนอื่นไปทำงานนี้รัฐบาลมีหนาวแน่เสรีพิสุทธิ์ลุยดอนเมืองคืนเงินเดือนให้ประชาชนลั่นสภาเปิดจัดหนักรัฐบาลแน่ปมทุจริตท
ทอดทิ้งชาวบ้านเสรีพิสุทธิ์นำพรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่พบชาวดอนเมืองมอบเงินเยียวยาค่าใช้จ่ายและถุงยางชีพรับปากนำปัญหาเดือดร้อนของประชาชนเข้ารัฐสภาสารรัฐบาลดีแต่พูดเปิดสภาจัดเต็มแน่ปมทุจริตงบแก้โควิด-19เมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2563พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและผู้บริหารพรรคลงพื้นที่ชุมชนวัดดอนเมืองและชุมชนตีเหล็กเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19และบางส่วนไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเป็นวันที่3โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวกับประชาชนว่าตนนำเงินเดือนส.ส.ของตนทั้งหมดอาหารแห้งข้าวกล่องมาช่วยประชาชนและส.ส.ของพรรคร่วมใจช่วยเยียวยาประชาชนเท่าที่พอจะดำเนินการได้ตนขอแบ่งสุขแบ่งทุกข์กับประชาชนเพราะตนมาทำงานตรงนี้ได้เพราะประชาชนเลือกมาปัญหาหลายพื้นที่ที่พรรคไปพบประชาชนในช่วงนี้ตนจะนำไปหารือในรัฐสภาเพราะหลายเรื่องที่ประชาชนสะท้อนให้ตนและพรรครับฟังนั้นพบว่ารัฐบาลหละหลวมและล้มเหลวหลายอย่างอย่างนี้ต้องปรับปรุงขนาดใหญ่เพื่อความยั่งยืนในอนาคตและพรรคของตนจะดำเนินการยกเครื่องการดูแลประชาชนขนาดใหญ่เพราะรัฐบาลนี้ดีแต่พูดไปวันๆเวลาเอาจริงกลับทำอะไรไม่ได้เรื่องจนประชาชนเดือดร้อนเพราะนโยบายลักกะปิดลักกะเปิดของรัฐบาลชาวบ้านหากินไม่ได้เพราะการกลับไปกลับมาของรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นหากเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมและส.ส.ของพรรคจัดเต็มรัฐบาลแน่เพราะทอดทิ้งชาวบ้านและยังพบการทุจริตหลายเรื่องทั้งการใช้งบการปล่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกินเปอร์เซ็นต์งบแก้โควิด-19แบบไม่ละอายหัวหน้ารัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ควรลาออกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดคมชัดลึกและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม